การตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาหลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจตามโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาและพบข้อสงสัยอยู่4แห่งนะคะโดยทางจังหวัดตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะตรวจสอบตามข้อมูลของปปช.และสุ่มตรวจให้หมดทุกโรงเรียนด้านนายกฤตพลชุติกุลกิรติซึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยนะคะว่าเรื่องที่ปปช.ให้ข้อมูล4โรงเรียนต้องสงสัยในโครงการอาหารกลางวันนั้นได้สอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1แล้วยังไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการรวมทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็ยังไม่ได้รับข้อมูลที่แจ้งมาอย่างเป็นทางการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1หรือทางโรงเรียนอย่างไรก็ตามจะมีการประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1เพื่อที่จะให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่อไปค่ะส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน10แห่งสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเองของโรงเรียนไปสู่การจ้างเหมาและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีที่มาที่ไปและมีขั้นตอนอย่างไรในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นยังคงดำเนินการอยู่และยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดค่ะ